สวัสดีค่ะปาริดาค่ะวันนี้เราจะมาทานผลไม้กันนะคะมีเงาะมันเป็นฤดูผลไม้ตอนนี้ผลไม้เยอะเลยแต่ทุเรียนรอไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็มีลิ้นจี่ลิ้นจี่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไลชีไลชีเงาะภาษาอังกฤษเรียกว่าแรมบูนแรมบูนเรียกผิดมาตลอดเลยแต่ก่อนน่ะปาริดาอ่านว่าแรมบูเทนพอมาดูอ้าวแรมบูน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 โอ้จะเรียกถูกไหมนี่มีคนญี่ปุ่นนะคะเขามาเจอเงาะในประเทศไทยซึ่งญี่ปุ่นอาจจะไม่มีนะเขาบอกมันเหมือนมอนสเตอร์อุ้ยผลไม้อะไรมีขนรอบตัวมันเหมือนสัตว์ประหลาดมากเลยอ่ะอุ้ยก็ตลกดีนะคะ เราจะกินจะแล้วไหนลองดูดิเขียงไม้มะขามอย่างดีนะเนี่ยเขียงไม้มะขามอย่างดีเลยลองคัตติ้งฟุตดิตัดแบบผ่าให้ดูเลยเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ้าวบางคนก็อาจจะไม่รู้จักเนาะแล้วให้เขาดูนิดนึงให้เขาดูนิดนึงหน้าตาเป็นแบบนี้มีขนรอบตัวแล้วก็กินแต่เนื้อมันบางคนเขาก็เลาะสักเลี่ยงเลยนะแต่ปาริดากินได้ไอ้อย่างนี้ก็กินได้เนี่ยกินได้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยกินได้งามอร่อยกินเป็นกิโลก็ได้เนี่ยนะเงาะเนี่ยลิ้นจี่ดิต้องตัดมันดิหน้าตาเป็นแบบนี้แต่เวลาเราจะกินจริงๆอ่ะเราไม่ได้กินแบบนี้อยู่แล้วแต่อันนี้อยากพาให้ดูนะฮะบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะต่างช่องต่างชาติเนี้ยบางคนก็ไม่ค่อยรู้จักผลไม้ไทยเลยปาริดากินอย่างเงี้ยน้ำหนักลดลงทุกวันนะคะเพราะว่าปาริดาทำ IFU Intermittent Fasting เรากินบางเวลาเราไม่ได้กินตลอดเวลา นะคะก็เป็น16/8มากกว่าทำ16/8ลิ้นจี่เอ้ยกินมันก็จะเลอะเทอะหน่อยบอกเลยว่าใส่ปากไปเลยใส่ปากไปเลยผลไม้อร่อยเดี๋ยวต่อไปต้องจัดทุเรียนนะรอนะคะหวังว่าปาริดาจะมีงบมาซื้อทุเรียนเพราะว่าปีนี้ทุเรียนแพงมากเลย waiting for durian okay thank you so much for visiting my channel ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมบ๊ายบายค่ะ